สวัสดีครับพบกับรายการ Maker Update ประจำวันที่7เดือน7ครับผมไป Maker Station ครับวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับหลังจากโควิดเราเปิดเดี๋ยวนะมันต้องเรียงความยังไงนะหลังจากโควิดเราเปิดหลังจากโควิดอย่างเป็นทางการเราก็อยากจะสรุปให้ฟังว่า1เดือนที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยแขกรับเชิญของเราจึงเป็นพี่ปื้ม Maker Station ครับพี่ปื้มจะแบบสไลด์บ้างสวัสดีครับเพราะว่าพี่ปื้มอาจจะต้องแบบว่าห่างหายกันไปนานอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เพิ่งเห็นพี่เปล่าเพิ่งเห็นเหรอก็ในโพสต์ก็มีหน้าพี่อยู่แต่ว่าที่แล้วพี่ก็อธิบายเรื่องเครื่องปริ้นอยู่เอาไว้ว่า1เดือนที่หายไปเชิญกล่าวทักทายกับคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ อย่างนี้เลยไม่เป็นไรได้ชิลสมัยพี่ปื้มแบบว่าไม่ค่อยมาออกกล้องแล้วช่วงนี้โหจริงๆก็ไม่ได้อะไรจริงๆก็อยากออกกล้องอยู่แต่ว่าช่วงนี้ผันตัวจากเบื้องหน้าไปทำเบื้องหลังซะเยอะคือหลังจากโควิดเนี่ยเราก็เพิ่งเปิดเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งกลับมาทำงานปกติได้เดือนเดียวเนาะแล้วก็เราก็มีพนักงานอยู่เยอะขึ้นนะครับสิ่งที่พี่ต้องทำส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นลักษณะของการบริหารโปรเจกต์บริหารทีมจัดการเรื่องเวิร์กโฟลว์อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้มาออกหน้ากล้องแต่ว่าถามว่าอยากออกไหมอยากก็สำหรับแฟนๆพี่ปื้มนะครับเร็วๆนี้อาจจะได้กลับมาเจอพี่ปื้มอีกครั้งหนึ่งซุ่มอยู่ซุ่มอยู่ซุ่มมาหลายปีแล้วคำถามต่อมานะครับแล้วเดือนนี้ครับเดือนนี้พี่ปื้มวางแผนว่าเราจะทำอะไรกันบ้างเดือนนี้คือเดือน7เนาะใช่เดือนกรกฎาก็เดือนนี้เนี่ยกำลังดูอยู่ว่าจะเปลี่ยนmanagement tools หรือเปล่าจาก Asana เป็นอย่างอื่นไปว่าเนี่ยโคตรกลิ่นอาย startup เลยคือเราต้องบอกว่ามีความ flexible ตลอดเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งดีครับดีครับตอนนี้ก็โดน co-founder ด่าอยู่ว่าจะเปลี่ยนมาบ่อยๆนักอะไรเงี้ยแต่ว่าคือส่วนใหญ่พี่ก็จะดูเรื่อง operation ซะเยอะเพราะนั้นเราก็จะแบบ worry เรื่องว่าอยากให้ทุกคนทำงานง่ายแล้วแบบโปรเจกต์มันไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยต้องดูเรื่องพวกนี้เยอะเดือนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะกลับมาดูแลเรื่องของโปรเจกต์แล้วก็เรื่องของพูดง่ายๆคือเรื่องของความยั่งยืนในการทำงานของบริษัทอะความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาวอะไรเงี้ยก็กลับมาดูแลเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราอยากจ้างคนเพิ่มเราอยากทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเราอยากทำอะไรที่มันเราก็เลยต้องมาปูทางก่อนว่าทำยังไงนะเราจะถึงจะไม่ตายก่อนถึงวันนั้นก็สำหรับใครที่อยากจะมาสมัครงานร่วมงานกับเรานะครับก็ยังไม่รับแต่ว่าเตรียมตัวไว้เมื่อกี้ก็คืออย่างนึงก็คือเราจะต้องปรับตัวให้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะเราเปลี่ยนอะไรอย่างรวดเร็วมากใช่ๆทำงานที่นี่มันครับมันมากโอเคอย่างสุดท้ายครับผมฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยฮะก็ฝากไปนะครับฝากไปในฐานะของคอนเทนต์แมเนเจอร์ซึ่งหลังจากที่ได้ติดตามมาหลายคลิปก็สนุกสรุปใช่ไหมครับก็พยายามสนุกขึ้นครับก็ถือว่าไปก็ทำได้ดีเนาะก็ฝากติดตามรายการ Maker Update ก็จะอย่างนี้แหละก็แค่มีอะไรมันสุดท้ายมันก็คือสิ่งที่ผมและก็ทีมงานรวมทั้งไปทำนี่แหละแต่ว่าจะมีไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเอกในการเล่าเรื่องของ Maker Update นะครับก็ฝาก Maker Update ไว้ในหัวใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวทางเว็บไซต์ของเราที่ทางเว็บไซต์ของเราเธอชื่ออะไรวะmakerstation.co โอเคจบแล้วจบแล้วโอเคแล้วทํา makerstation.co.th เนี่ยก็จะมีคอนเทนต์อีกหลายๆอย่างทั้งบทความแล้วก็วิดีโอก็ฝากติดตามกันด้วยรับรองว่าเราพยายามทําทุกคอนเทนต์ออกมาจากใจนะครับก็อยากให้มันมีคุณค่ากับทุกคนเหมือนกับที่มันมีคุณค่ากับเราโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่ปื้มมากก็ฝากคุณผู้ชมนะครับเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมช่วงต่อมานะครับคอนเทนต์ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามีทั้งหมด3คอนเทนต์ด้วยกันคอนเทนต์ที่1เนี่ยก็คือคอนเทนต์พอดแคสต์ EP 2ออกไปแล้วนะครับMaker in the Making EP 2กับชื่อตอนที่ชื่อว่าลิขิตฟ้าหรือต้องฝ่าฟัน EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่เกี่ยวกับการค้นหาแพชชั่นของ Maker ทั้ง3คนแต่ละคนเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยเขาจะต้องใช้ลิขิตฟ้าเท่าไหร่แล้วก็ต้องฝ่าฟันเองอีกเท่าไหร่นะครับก็ไปลองรับฟังกันได้นะครับค
อนเทนต์ต่อมานะครับเป็นคอนเทนต์โดยพี่ปื้มของเรานั่นเองชื่อคอนเทนต์ว่า Energy Gift นะครับแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าพี่ปื้มเนี่ยเขียนเล่าวิธีการทำได้ละเอียดมากๆนะครับตั้งแต่โจทย์ข้อจำกัดต่างๆในการทำงานคือความยากของงานชิ้นนี้เนี่ยเราจะต้องเอาแผงโซล่าเซลล์นะครับอันเล็กๆเนี่ยแล้วก็มีแผงวงจรและอะไรอื่นๆเนี่ยยัดเข้าไปให้อยู่ได้ในกล่องเดียวนะครับและพี่ปื้มจะต้องออกแบบกล่องนั้นใครสนใจเรื่องการแก้ปัญหาครับบทความนี้มีให้อ่านนะครับไปติดตามกันได้คอนเทนต์ต่อมานะครับเป็นคอนเทนต์งานประกวดครับผมเป็นงานประกวดที่จัดโดย Tinker Cat นะครับรางวัลเป็น Amazon Gift Card มูลค่ากว่า100เหรียญสหรัฐนะครับจำนวน20รางวัล นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยใช้เวลาว่างช่วงโควิดนะครับก็เป็นโอกาสดีในการที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ลองค้นหาความเป็นเมคเกอร์ในตัวเองแล้วก็ได้ลองลงมือทำนะครับเราไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้มีผลงานเป็นของตัวเองและก็ในวันหนึ่งเนี่ยผลงานนี้ให้รางวัลเราในอนาคตก็ได้นะครับก็เชิญชวนทุกคนครับพบกับช่วงเรื่องราวเมคเกอร์รอบโลกนะครับช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะต่อกับช่วงที่แล้วเพราะว่าผมอยากจะแนะนำไอเดียหรือว่าแหล่งการหาไอเดียของเราเมคเกอร์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะแนะนำเป็นเว็บไซต์แทนที่จะเป็นข่าวนะครับผมเว็บไซต์แรกนะครับคือเว็บไซต์ Instructables นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ให้เมคเกอร์แต่ละคนเนี่ยมาแชร์ผลงานของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการทำขนมการทำสวนการทำเฟอร์นิเจอร์การทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเขาก็จะมาแชร์เรื่องราวของเขาแชร์วิธีทำในเว็บไซต์นี้นะครับคือในเว็บไซต์เนี่ยเขามีขั้นตอนแบบว่าอธิบายเลยว่าถ้าเราอยากทำวันนี้เราจะเริ่มต้นยังไงเราทำยังไงบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างและมีรูปประกอบด้วยนะครับก็ทุกคนก็สามารถเข้าไปหาไอเดียในการเมคของเพื่อไปประกวดงานที่ผมเสนอไปได้นะครับเว็บไซต์ต่อมานะครับคือเว็บไซต์ hackaday.io นะครับเป็นเว็บไซต์ที่คล้ายๆกับ Instructable เมื่อกี้แหละครับจะมีความต่างตรงที่ว่า hackaday.io เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างไปทางแฮกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มากกว่านะครับเช่นผมมีเครื่องอะไรสักอย่างนึงผมมีมือถือผมมีสมาร์ทวอชเนี่ยทำยังไงผมถึงจะปรับแต่งให้มันสามารถเป็นตามที่ผมต้องการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องรูด ATM แบบฉบับของตัวเองนาฬิกาสมาร์ทวอชแบบคอสตอมนะครับเราสามารถตกแต่งคอสตอมฟังก์ชันการทำงานได้ตามใจเราต้องการนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยเข้าไปหาไอเดียในการทำงานนะครับแต่ว่าหาไอเดียไม่พอนะครับก็อาจจะลองลงมือทำด้วยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเป็นเมคเกอร์ที่ดีให้ตัวเองนะครับผมโอเคครับต่อเนื่องกันไปยาวเลยสำหรับการหาไอเดียของเราเมคเกอร์นะครับช่วงวิดีโอแนะนำวันนี้เนี่ยเราจะขอแนะนำช่องวิดีโอที่ทำให้เราเนี่ยสามารถหาไอเดียในความเป็นเมคเกอร์ได้ช่วงนี้ก็ผมเห็นคนทำโซนอะไรเยอะขึ้นนะครับแล้วมันเหมาะกันพอดีผมก็เลยเอาเรื่องนี้มานะครับคือเป็นคอนเทนต์ของช่อง Serba Design นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้คือเขาเนี่ยเป็นคนทำสวนนะครับเขาก็แต่งสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาทำคอนเทนต์เมคเกอร์เยอะขึ้นนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยเขาเอาโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับมาใส่สวนเข้าไปนะครับนึกภาพออกไหมฮะคือมีสวนอยู่ตรงกลางผมจะแปะรูปไปให้เหมือนว่าโต๊ะห้องงานเขาเนี่ยเขาอยากให้มีสวนข้างในเขาก็เลยหาทางเจาะโต๊ะลงไปนะครับเพื่อให้เป็นแอ่งลงไปสามารถเลี้ยงต้นไม้แล้วก็ทำสวนข้างในนั้นได้นะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยเข้าไปลองดูนะครับอาจจะไม่ต้องเริ่มจากการสร้างของขึ้นก็ได้นะครับอาจจะเริ่มจากดีไซน์ด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ให้คนอื่นทำให้ก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้ามีเวลาเนี่ยค่อยมาวางแผนลงมือทำกันก็ได้นะครับไอเดียต่อมานะครับเป็นวิดีโอจากช่องคุณถัง010146นะครับก็ช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่ผมโปรดปานมากเลยทีเดียวเพราะว่าช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่รวบรวมกลไกต่างๆนะครับพวกแมคานิกต่างๆในการขยับพวกการส่งกำลังอะไรนะครับก็จะมีไอเดียต่างๆที่เราแบบโอ้โหไม่เคยเห็นเลยนะครับก็จะรวมอยู่ในนี้เชิญชวนทุกคนเนี่ยไปหาไอเดียจากช่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมครับไปสมัคร Tinker Cat Student Design Contest กันสำหรับ Maker Update วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมใครมีความคิดเห็นอะไรใครมีคำถามอะไรนะครับก็พิมพ์ไว้ในใต้โพสต์นี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม